นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ถแถลงแล้วคุณสุริยะก็พูดเพิ่มเติมถึงกรณีนี้เหมือนกันนะคะคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สั่งการไปเลยก็คือว่าให้กรมการขนส่งทางบกไปเรียกรถโดยสารสาธารณะทั้งประจำทางและไม่ประจำทางที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ13,426คันเอาทั้งหมดมาตรวจสภาพรถให้แล้วเสร็จภายใน60วันคือบางคันอาจจะเคยตรวจสภาพมาแล้ว อันนั้นก็ต้องมาตรวจอีกนะคะจะได้เป็นการยกระดับความปลอดภัยและจากนี้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือจะมีการประสานงานกับสถานศึกษาค่ะให้ได้เรียนรู้กันเรื่องของเหตุผเผชิญกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นเดียวกับกรณีเวลาเราขึ้นเครื่องบินค่ะคเขาจะสอนว่ารัดเข็มขัดยังไงชูชีพอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นรถบัสก็จะบอกว่าค้อนทุบตรงไหนแล้วก็เข็มขัดนิรภัยต้องคาดยังไงนะคะค